นิเทศเรียนยากไหมคุมโทน IG ยังไงคะจะบอกว่าทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คุมโทน IG เนาะคนที่เรียนสายอาชีพและอยากไปเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยมีอยู่2ตัวเลือกก็คือ1สอบนะฮะ2เข้ามหาลัยเอกชนอันยองซิงเกิลสวัสดีครับพบกับอัธพลเดนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราก็จะเอาคำถามจาก EP ที่แล้วนะฮะมาตอบใน EP นี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยได้มีการไปถามใน IG Story มาด้วยนะก็เดี๋ยวจะหยิบจากใน IG Story มาตอบด้วยนั่นเองนะฮะถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะหยิบไปตอบใน EP หน้านะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยว่ามีคำถามอะไรบ้างเริ่มคำถามแรกนะครับจาก IG Story นะฮะถามมาจากคุณ y_zeta อ่านอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะ1103นะครับถามมาว่าคุมโทน IG ยังไงคะจะบอกว่าทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คุมโทน IG เนาะแต่ว่าเราก็เคยมีการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้พรีเซตคุมโทนระดับนึงแหละคือเราก็จะแต่งรูปเซตนึงเนี่ยโดยการใช้พรีเซตเดียวแล้วเวลาลงเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนแบบไปในโทนเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะเราเนี่ยใช้เป็นแอปพลิเคชัน Lightroom นะฮะนี่แล้วเราก็ไปโหลดพรีเซตต่างๆมานะครับในตาม YouTube เนี่ยเขาก็มีทำแจกหรือไม่ก็เขาก็จะสอนวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆใน Lightroom แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะมีแจกเราก็จะไปโหลดซึ่งเราเคยทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับตรงนี้คำถามต่อไปนะฮะเป็นคำถามใน YouTube นะครับคำถามในคลิปวิดีโอ EP ที่แล้วเนาะคำถามแรกนะฮะถามมาจาก My People นะฮะถามมาเยอะมากนะถามว่าข้อ1พี่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มั้ยคะไม่เคยนะฮะข้อ2พี่เคยมีแฟนมั้ยเราไม่นับละกันถือว่าเราไม่มีแฟนละกันนะทุกคนเฮ้ยได้หรอ3พี่เคยเครียดกับความงี่เง่าของเพื่อนมั้ยคะไม่เคยเครียดกับความคือเพื่อนเราอ่ะมันไม่ค่อยงี่เง่าไงส่วนมากเราเองนี่แหละที่จะเป็นคนงี่เง่าถ้าหากว่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็จะเคลียร์จบแต่ส่วนมากไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกข้อ4พี่มีวิธีลดน้ำหนักยังไงคะวิธีลดน้ำหนักของเราก็คือการใช้IF นะฮะแบบเป็นการคุมเวลาในการกินอะไรเงี้ยกิน8ชั่วโมงไม่กิน16ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ลองไปเสิร์ชดูนะฮะ IF 5พี่กลัวอะไรที่สุดในโลกคะสิ่งที่กลัวที่สุดในโลกก็คือแมลงที่สามารถต่อยเราได้ก็คือพวกผึ้งพวกต่อพวกแตนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแมลงกลัวไหมกลัวเหมือนกันแต่ไอ้3ประเภทเนี้ยคือจะกลัวมากไม่ชอบไม่เคยโดนต่อยนะแต่รู้สึกว่ามันสามารถทำร้ายเราได้ก็จะไม่เอากลัวตอนนี้พี่อยู่อาศัยที่ไหนคะที่บ้านค่ะ7แล้วพี่อยู่กับพ่อแม่ไหมใช่ค่ะ8พี่มีพี่น้องหรือเปล่ามีครับผมคำถามของ My People ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปถามมาจากสุปราณีนะฮะถามมาว่า1นิเทศเรียนยากไหมยากครับใช้ความคิดเยอะใช้ความแบบความคิดสร้างสรรค์เยอะในบางทีมันก็เป็นไปได้ในบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนิเทศศาสตร์อ่ะเป็นคณะที่ต้องทำงานกับคนเยอะๆมันต้องมีความเป็นทีมเวิร์คอ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าไม่มีความเป็นทีมเวิร์คมันก็พังในทุกคณะมันก็มีความยากเหมือนกันนะจ๊ะ2สำหรับคนที่เรียนสายอาชีพอยากเรียนนิเทศต้องทำยังไงบ้างคะคนที่เรียนสายอาชีพและอยากไปเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยมีอยู่2ตัวเลือกก็คือ1สอบนะฮะสอบแบบสอบเข้ามหาลัยก็คือสอบตรงสอบแกตแพททีแคสอะไรประมาณนี้นะฮะ2เข้ามหาลัยเอกชนมหาลัยเอกชนเนี่ยเข้าได้เลยแล้วแต่ความสะดวกนะฮะทุกคนถามว่าต้องเตรียมการสอบยังไงบ้างอันนี้ก็คือเราอยากให้ลองไปดูคลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์ของเราดูนะฮะเราขึ้นเครื่องหมายตกใจไว้ตรงนี้แล้วกันก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอที่เราเล่าประสบการณ์การที่เราเป็นนักเรียนสายอาชีพนะฮะแล้วไปสอบเข้ามหาลัยจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังดูได้นะครับสุดท้ายนะฮะถามมาจากแป้งแฮมเอ้ยอ่านอย่างนี้หรือเปล่าเราเห็นว่าคนนี้มาเม้นเราบ่อยนะแต่ว่าเราอ่านชื่ออ่านชื่อไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดเราขออภัยด้วยนะถามว่าตอนมีงานเยอะมากๆพี่แบ่งเวลาทำงานกับเวลาหาความสุขให้ตัวเองยังไงถ้าพูดถึงงานตอนนี้ของเราเนี่ยมันคือฟรีแลนซ์อะมันคือความแบบทำเมื่อไหร่ก็ได้หรือยังไม่ทำก็ได้เพราะงั้นมันก็เลยจะมีความแบบเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรืออีกอย่างนึงก็คือเราเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบเราอยากให้ทำงานควบคู่กับสิ่งที่เราชอบเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็จะมีความสุขอย่าลืมที่จะไปละลายพฤติกรรมก็คือแบบทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างวันหยุดก็หาเวลาไปเที่ยวไปข้างนอกแล้วสึกว่าการทำงานที่บ้านบางทีการทำงานอยู่กับที่บางทีมันก็ตื้อถ้าเราได้ออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ได้แบบคิดอย่างอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอะไปเที่ยวเกือบทุกสัปดาห์เลยทุกคนคือ
ไม่รู้ว่าทําไมแต่เรารู้สึกว่าการที่เราได้ออกไปข้างนอกบ้างได้แบบคิดเรื่องอื่นนอกจากงานบ้างมันก็สนุกเราอ่ะชอบใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์นี่แหละในการแบบพักตัวเองต่อไปถ้าพี่ไม่ได้ทำ YouTube พี่คิดว่าตอนนี้พี่จะทำอะไรอยู่คะถ้าไม่ได้ทำ YouTube ตอนนี้พี่ว่าก็น่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่นี่แหละนะทุกคน คือจากที่เราเคยไปทำงานมาการทำงานออฟฟิศมันก็ดีทุกคนมันก็สนุกนะมันมีความแบบมันมีอะไรใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องมาคิดใหม่โดยที่เราไม่ต้องมาครีเอทเองอย่างเช่นแบบ YouTube อย่างเงี้ยมันจะต้องแบบคิดน่าจะทำอะไรดีมีไอเดียอะไรในการทำคลิปวิดีโอมั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่แบบการไปทำงานออฟฟิศบางทีเค้ามีแพลนมาแล้วหรือบางทีเราก็แพลนไว้แล้วคือมันมีระบบมากกว่าการทำงานออฟฟิศมันมีระบบมากกว่าแต่การทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีระบบทำอะไรก็ได้ลงเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เลยไม่มีแพลนมันก็เลยไม่มีรูปแบบมันก็เลยไม่มีแบบการวางแผนที่แบบชัดเจนมันก็คือแบบว่างๆไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าการวางแผนมันดีนะทุกคนเอออย่างเช่นที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะถึงแม้ช่วงแรกเราจะไม่ได้ทำหรอกแต่หลังๆมาทำนะทุกคนมันช่วยให้เราแบบจัดการเวลาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เราได้หยุดเสาร์อาทิตย์อย่างที่ได้หยุดนะฮะทุกคนประมาณนี้นะฮะสำหรับ Q&A EP นี้นะครับดูจะมีสาระไหมก็ไม่นะ นะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับคลิปวิดีโอนี้ของเรางานนะฮะทุกคนก็ฝากคำถามมากันได้เดี๋ยวเราไปตอบใน EP หน้าถามแล้วก็ได้ถามมาเหอะทุกคนเอออยากตอบนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย